20เท่ากับ10ล็อก i 2ส่วน i 1มันติดลบก็ไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวมันก็ออกมาเองเราจะได้ว่าล็อก i 2ส่วน i 1เท่ากับลบ2หมายความว่าถอดล็อกออกมา i 2ส่วน i 1ของเราก็คือ10กำลังลบ2นั่นเองใช้คณิตศาสตร์ช่วยนะเรื่องล็อกอันนี้ก็ใช้ในฟิสิกส์ด้วยก็ห้ามลืมเด็ดขาดเราได้แล้วว่า i 2ส่วน i 1ของเราคือ10กำลังลบ2 10กำลังลบ2คือ1ส่วน100นี่คือ i 2ส่วน i 1โอเคสำหรับข้อนี้อ๋อเราตั้งผิดไปนิดนึงนะคือมันลดระดับความเข้มเสียงใช่ไหมเพราะฉะนั้นครั้งแรกเนี่ยความเข้มต้องมากกว่าครั้งหลังถูกไหม i 1ต้องมากกว่า i 2เพราะว่ามันลดลงเพราะฉะนั้นเขาถามว่าลดไปเท่าไหร่เราต้องคิดจากเราต้องคิดว่ามันลดไป i 1ลบ i 2เพราะฉะนั้นถามว่าลดไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือ i 1ลบ i 2ส่วนด้วย i 1คูณ100ก็เท่ากับ r 1ลบ i 2ส่วน i 1คูณ100ก็มาแทนค่าต่อนะเมื่อกี้เราได้มาว่า i 2ส่วน i 1ก็คือ1ส่วน100เราได้มาว่ามันจะลดไป1ลบ i 2ส่วน i 1คูณ100จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ i 2ส่วน i 1ของเราก็คือ1ส่วน1001ส่วน100ก็คือ 0.01 1ลบ 0.01 ก็คือ 0.99 คูณกับ100ได้ 99% อันนี้ก็คือคำตอบว่าไอ้เครื่องครอบหูเนี่ยลดความเข้มเสียงได้ 99% น่ะแต่มันลดระดับความเข้มเสียงได้แค่20เดซิเบลเท่านั้นโอเคก็ข้อนี้ตอบข้อ4นะข้อนี้คือเขาให้เป็นระดับความเข้มเสียงที่ลดลงมาเขาถามว่าไอ้เครื่องเนี้ยมันลดความเข้มเสียงไปกี่เปอร์เซ็นต์เขาพูดว่าลดความเข้มเสียงแต่เขาให้ระดับความเข้มเสียงมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดวิธีคิดลดความเข้มเสียงเท่าไหร่ก็คือคิดจากความเข้มเสียงเราเริ่มจากว่ามันตอนเริ่มแรกเนี่ยมีความเข้มเสียง i 1ตอนหลังใส่เครื่องครอบหูแล้วมันเหลือ i 2คือมันลดไปลดไปเท่าไหร่ i 1มากกว่าแล้วต้องเอา i 1ลบ i 2แล้วเขาถามลดไปกี่เปอร์เซ็นต์เวลาคิดเปอร์เซ็นต์ก็คือส่วนที่ลดลงหารด้วยทั้งหมดตอนเริ่มแรกก็คือ i 1ลบ i 2หารด้วย i 1คูณกับ100ก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้เราหารแยกปุ๊บเราจะได้ว่า1ลบ i 2ส่วน i 1คูณ100ก็คือคำตอบที่เราต้องการเราหา i 2ส่วน i 1จากสูตรความต่างของระดับความเข้มเสียงเบต้า2ลบเบต้า1เท่ากับ10ล็อก i 2ส่วน i 1เบต้า2เราก็คือลดแล้วเหลือ60เดซิเบลแล้วก็คิดออกมาปลดล็อกออกมาเราจะได้ว่า i 2ส่วน i 1ของเราก็คือ1ส่วน100หรือ 0.01 ก็กลับมาแทนค่าที่สูตรที่เราค้างไว้ก็จะได้มาว่ามันจะลดความเข้มเสียงได้ 99% ก็คือช้อยข้อ4โอเคนะข้อ17ในการทดลองเรื่องความเข้มเสียงวัดความเข้มเสียงที่ตำแหน่งที่อยู่ห่างไป10เมตรได้ 1.2 คูณ10กำลังลบ2วัตต์ต่อตารางเมตรเขาถามว่าความเข้มเสียงที่ตำแหน่ง30เมตรจากลำโพงจะเป็นเท่าใดก็คือห่างไปอีก3เท่าความเข้มเสียงจะเป็นเท่าใดข้อนี้ยังเป็นเรื่องของความเข้มเสียงอยู่นะก็เมื่อกี้ที่เราพูดไว้ว่าความเข้มเสียงมีอยู่แค่ไม่กี่สูตรก็คือถ้าเขาพูดเกี่ยวกับระดับความเข้มเสียงก็จะเป็นสูตรนี้10ล็อก i ส่วน i 0 i 0ก็คือความเข้มเสียงต่ำสุดที่มนุษย์ได้ยินก็คือ10กำลังลบ12หรือถ้าเขาพูดเป็นความต่างของระดับความเข้มเสียงก็จะเป็นสูตรนี้เบต้า2ลบเบต้า1เท่ากับ10ลบ10ล็อก i 2ส่วน i 1แต่ถ้าเขาพูดเกี่ยวกับความเข้มเสียงแล้วก็กำลังของแรงกำเนิดหรือระยะทางเนี่ยก็ใช้สูตรนี้สำหรับข้อนี้เขาพูดว่าระยะทางห่างจากลำโพงเพราะฉะนั้นเราจะใช้สูตรนี้ก็คือ i ส่วน p ส่วนด้วย4 pi r กำลัง3
โอเคแล้วก็มาตั้งเลยว่าความเข้มเสียงของเราคือกำลังส่วนด้วย4พาย r กำลัง3อ๋อ r กำลัง2นะ4ส่วน p ส่วน4พาย r กำลัง2ข้อนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่ลำโพงอยู่ตำแหน่งที่เราวัดความเข้มเสียงว่ามันคือเท่าไหร่ก็คือเป็นการเปรียบเทียบเรามีสูตรแล้วเราหาความสัมพันธ์ก่อนความเข้มเสียงจากลำโพงตัวเดิมเพราะฉะนั้นกำลังก็ต้องเท่าเดิมแน่นอน4พายก็เป็นค่าคงที่เราก็จะได้ว่าความเข้มเสียงในข้อนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ8 6,000 อยู่กับ r กำลัง2เท่านั้นเขาถาม2ตำแหน่งที่ต่างกันแล้วก็เป็นเปรียบเทียบเราได้ตั้งสมการได้ว่า i 1ส่วน i 2ของเราเท่ากับ r 2ส่วน r 1กำลัง2ก็ได้เป็นสมการความสัมพันธ์ออกมาพอได้สมการอย่างนี้แล้วก็คิดได้เลยแทนค่ามันก็จะออกเลยนะเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยวัดความเข้มเสียงจากลำโพงได้ 1.2 คูณ10กำลัง2วัตต์10กำลังลบ2วัตต์นี่คือความเข้มตอนแรกถามว่าถ้าห่างออกไป30เมตรเนี่ยความเข้มจะเป็นเท่าไหร่ก็คือหา i 2แล้วก็ r 2ของเราก็คือ30เมตร r 1ก็คือ10เมตรยกกำลัง2ด้วยก็คิดไม่ยากนะอันนี้ได้คิดเลขออกมาก็จะได้ว่า i 2ของเราคือ 0.13 คูณกับ10กำลังลบ2นี่คือความเข้มเสียงที่ตำแหน่งที่ห่างไป30เมตรก็คือช้อยข้อ4ข้อนี้ไม่ยากเป็นเรื่องความเข้มเสียงเปรียบเทียบ2ตำแหน่งตำแหน่งที่อยู่ห่าง10เมตรวัดความเข้มเสียงได้เท่านี้แล้วตำแหน่งที่อยู่ห่าง30เมตรจะวัดได้เท่าไหร่วิธีการก็คือเราตั้งสูตรขึ้นมาก่อนความเข้มเสียงกับรัศมีของเราก็คือมีความสัมพันธ์กันอย่างนี้ i เท่ากับ p ส่วน4 πr กำลัง2ข้อนี้เนี่ยมันเป็นลำโพงตัวเดิมถ้ามันเป็นลำโพงตัวเดิมแปลว่ากำลังของมันก็เท่าเดิม p เท่าเดิม4 πr ก็เป็นค่าคงที่เราก็จะได้ว่าความเข้มเสียงเนี่ย 86,000 กับ r กำลัง2ก็ได้สมการได้ความสัมพันธ์อย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ตั้งสมการได้แล้ว i 1ส่วน i 2เท่ากับ r 2ส่วน r 1ยกกำลัง2แทนค่าเลยเขาบอกข้อมูลมาครบถ้วนแล้วหน่วยไม่ได้หลอกด้วยอย่าลืมว่า r กำลัง2ก็คิดเลขออกมาเราจะได้ว่าความเข้มเสียงที่ตำแหน่งห่างไป30เมตรเนี่ยมันจะได้ 0.13 คูณ10กำลังลบ2วัตต์ต่อตารางเมตรก็คือช้อยข้อ4นั่นเองข้อนี้ก็ตอบข้อ4ในการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่ของคลื่นข้อนี้ข้อ18เป็นการทดลองการเคลื่อนที่ของคลื่นโดยใช้ถาดน้ำกับตัวกำเนิดคลื่นซึ่งเป็นมอเตอร์มอเตอร์เนี่ยหมุน4รอบต่อวินาที4รอบต่อวินาทีคืออะไรหน่วยรอบต่อวิหน่วยรอบต่อวิก็คือความถี่นั่นเองเฮิร์ตซ์ถ้าคลื่นบนผิวน้ำเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว12เซนติเมตรต่อวินาทีเขาบอกหน่วยความเร็วเป็นเซนต่อวินะปกติเราจะใช้เมตรต่อวิจงหาความยาวคลื่นบนผิวน้ำที่เกิดขึ้นคือเขาใช้ความเร็วเป็นเซนต่อวิแล้วหน่วยของเขาก็ให้เป็นเซนเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะอันนี้เป็นเรื่องคลื่นการเคลื่อนที่คลื่นเราก็รู้อยู่แล้วว่าสำหรับเรื่องคลื่นเนี่ยมีสูตรอยู่แค่สูตรเดียวเองก็คือ v เท่ากับ f lambda v ก็คืออัตราเร็วคลื่น f คือความถี่แล้ว lambda ก็คือความยาวคลื่นข้อนี้เนี่ยเขาบอกมาว่าใช้ถาดน้ำกับตัวกำเนิดคลื่นตัวกำเนิดคลื่นเนี่ยเป็นมอเตอร์ที่หมุน4รอบต่อวินาทีหมายความว่ามันจะสร้างคลื่นที่ความถี่4เฮิร์ตซ์ก็คือ4รอบต่อวินาที1วิเนี่ยมันจะสร้างคลื่นออกมา4ลูกคลื่นนี้ก็จะมีความถี่4เฮิร์ตซ์ถ้าคลื่นบนผิวน้ำเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว12เซนติเมตรต่อวินาทีก็คือความเร็วของคลื่นตรงนี้เนี่ย
เท่ากับ12เซนติเมตรต่อวินาทีแล้วก็ถามว่าความยาวคลื่นบนผิวน้ำที่เกิดขึ้นเป็นเท่าไหร่ความยาวคลื่นบนผิวน้ำที่เกิดขึ้นคือหาแลมดาแลมดาเท่ากับเท่าไหร่ก็มีสูตรเดียวแล้วก็ให้ข้อมูลมาครบที่เราต้องการหา3ตัวนี้เองก็ตั้งเลยนะตั้งสูตรแทนค่าง่ายง่าย v เท่า f แลมดาเพราะฉะนั้นแลมดาที่เราต้องการหาก็เท่ากับ v ส่วน f v ของเราคือ12เซนต่อวิ f ก็คือ4เฮิร์ตซ์ก็ได้ว่าความยาวคลื่นนี้ก็คือ3เซนติเมตรนั่นเองก็3เซนติเมตรเป็นช้อยข้อ2นะความยาวคลื่นบนผิวน้ำที่เกิดขึ้นก็คือ3เซนสำหรับข้อนี้ก็ไม่มีอะไรคือเขาบอกมาว่ามอเตอร์หมุน4รอบต่อวินาทีอันนี้เราควรจะรู้ว่ามันคือความถี่โดยดูจากหน่วยความถี่ก็คือมีเฮิร์ตซ์รอบต่อวิอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันต่อ1วินาทีหมุนต่อ1วินาทีรอบมี4ลูกต่อวินาทีอะไรเงี้ยก็จะเป็นความถี่อันนี้ก็คือประเด็นของข้อนี้นั่นเองเรารู้แค่ว่าตรงนี้คือความถี่แล้วก็บอกความเร็วมาให้หาความยาวคลื่นเราก็ใช้สูตรเลยเครื่องคลื่นมีสูตรเดียวคือ v เท่ากับ f ลัมดาก็แทนค่าออกมาได้ว่าข้อนี้ตอบ2เซนติเมตรคือความยาวคลื่นที่เกิดขึ้นนะช้อยข้อ2ข้อ19นะใช้แสงสีเขียวความยาวคลื่น550นาโนเมตรแสงความยาวคลื่น550นาโนเมตรตกกระทบตั้งฉากกับด้านหนึ่งของปริซึมสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งวางอยู่ในอากาศดังรูปถ้าลำแสงที่ออกจากปริซึมเบนออกจากแนวเดิม30องศาให้หาดัชนีหักเหของปริซึมนี้ก็คือหา n ของปริซึมก็มีรูปมาให้ก็ดูรูปกันก่อนก็ลักษณะว่าเขาบอกว่าฉายแสงเนี่ยแสงตรงนี้ความยาวคลื่น550นาโนเมตรแล้วก็ตกกระทบตั้งฉากตอนแรกตกกระทบตั้งฉากกับด้านหนึ่งของปริซึมแล้วก็ลำแสงที่ออกจากปริซึมเนี่ยเบนออกจากแนวเดิม30องศาก็คือนี่แนวเดิมเบนออกจากแนวเดิม30องศาหา n ของปริซึมโอเคข้อนี้เป็นเรื่องการหักเหมันก็มีอยู่แค่ไม่กี่สูตรเหมือนเดิมเรื่องการหักเหเนี่ยก็มีกฎของสเนลก็คือn 2ส่วน n 1เท่ากับไซน์เซต้า1ส่วนไซน์เซต้า2แล้วก็เท่ากับ v 1ส่วน v 2ด้วยอันนี้ก็คือเวลาใช้เราก็เลือกเอาว่าเราจะใช้อะไรเวลาหักเหเข้ามา1กับ2ก็เป็นตัวกลางที่1กับ2ตรงนี้เซต้าเนี่ยเราจะใช้เป็นมุมตกกระทบเท่านั้นมุมที่ทำกับเส้นแนวฉากเซต้าใช้ได้แค่มุมรังสีกับเส้นแนวฉากหรือว่ามุมที่หน้าคลื่นทำกับแนวรอยต่อเซต้าที่ใช้ในสูตรเราจะใช้2มุมนี้เท่านั้นนะเราจะไม่ใช้มุมอื่นอย่าลืมว่ามันจะต้องเป็นหน้าคลื่นทำกับแนวรอยต่อหรือรังสีกับเส้นแนวฉากเท่านั้นแล้วก็ n อากาศเนี่ยเท่ากับ1เสมอก็เป็นที่เราเอามาใช้กันเวลาคิดสูตรก็มีอยู่แค่นี้กดสเนลหักเหโอเคสำหรับข้อนี้เนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยมันเข้ามาตรงๆมันเข้ามาตั้งฉากนี้พอผ่านอันแรกจากตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันปริซึมวางอยู่ในอากาศแสดงว่าข้างนอกเนี่ยเท่ากับ1พอมันหักเหเข้ามาในปริซึมเนี่ยตรงนี้หักเหหรือเปล่าไม่หักเพราะว่ามันตกกระทบตั้งฉากมุม90องศาก็จะเข้าต่อตรงๆจะมาเริ่มหักที่ตรงนี้แหละก่อนอื่นเลยเราต้องอันนี้เขาทำดัชนีหักเหปริซึมนี้ใช่ไหมแล้วก็มีมุมมาให้เพราะฉะนั้นดูก่อนเลยว่าสูตรที่เราใช้คืออะไรก็ควรจะใช้เป็นสูตรมุมก็ n 2ส่วน n 1เท่ากับไซน์เซต้า1ส่วนไซน์เซต้า2อันนี้ก็คือสูตรที่เราจะใช้เร
ราต้องหาก่อนว่ามุมตกกระทบมุมผักเหของมันเป็นเท่าไหร่เริ่มต้นตั้งเส้นแนวฉากก่อนเลยเพราะว่ามุมที่เราใช้ก็คือมุมที่รังสีทำกับเส้นแนวฉากเท่านั้นอันนี้คือรังสีเส้นแนวฉากก็ต้องตั้งฉากกับแนวรอยต่อแนวรอยต่อเป็นอย่างนี้เส้นแนวฉากตั้งฉากสมมุติว่าตรงนี่ตั้งฉากแล้วนะตรงนี้เป็นแนวรอยต่อพอตั้งฉากแล้วก็จะเห็นว่ามุมที่เราต้องการคือมุมตกกระทบกับมุมผักเหมุมตกกระทบรังสีตกกระทบตรงนี้มุมตกกระทบต้องทำกับเส้นแนวฉากอ่ะอันนี้เซต้าหนึ่งตกกระทบแล้วก็เซต้าสองหักเหรังสีที่หักเหอยู่นี่มุมที่หักเหทำกับเส้นแนวฉากก็คือมุมหักเหกับเส้นแนวฉากก็ต้องเป็นมุมนี้เซต้าสองมุมใหญ่นี่คือเส้นแนวฉากนี่คือรังสีอ่ะโอเคเราต้องการ2มุมนี้เซต้า1กับเซต้า2ก็มาค่อยๆหากันหายังไงล่ะเริ่มจากมุมตรงนี้อันนี้60องศาสามเหลี่ยมรูปนี้กับสามเหลี่ยมอันใหญ่นี้เป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันมุมฉากเหมือนกันมุมบนมุมเดียวกันเพราะฉะนั้นมุมนี้60องศาเท่ากันแน่นอนรู้มุมนี้60องศาแล้วได้อะไรอีกตรงนี้เป็นมุมฉากถูกไหมนี่เป็นเส้นแนวฉากเพราะฉะนั้นตรงนี้มุมฉากตัดกันมุมฉากคือ90องศาหักไป60แล้วเพราะฉะนั้นเซต้า1ของเราได้แล้วเซต้า1คือ30องศาเซต้า1 30องศาต่อมามุมนี้มุมตรงข้ามกันเราต้องการหาเซต้า2ต่อเซต้า2ก็คือมุมอัลฟานี้บวกกับ30องศาที่เขาให้มามุมอัลฟาเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็มองอัลฟานี้เป็นมุมตรงข้ามกันหรือเปล่าใช้สีนี่นะมันเป็นมุมตรงข้ามกันระหว่างอัลฟากับเซต้า1เนี่ยเห็นไหมเป็นมุมตรงข้ามตัดกันเพราะฉะนั้นมุมมันต้องเท่ากันมุมตรงข้ามฝั่งนี้30เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้อง30องศาด้วยเราได้แล้วว่าเซต้า2เราคือ30บวก30 60องศาโอเคตอนนี้เราก็ได้ทั้งเซต้า1เซต้า2แล้วกลับมาที่สูตรที่เราตั้งไว้อ่ะn2 ส่วน n1 เท่ากับเซต้า1ส่วนเซต้า2เราให้ n1 ของเราคืออะไร n1 ของเราก็คือในปริซึม n2 ของเราก็คือข้างนอกเพราะฉะนั้น n2 ก็คือในอากาศเท่ากับดัชนีหักเหคือ1 n1 ก็คือ n ในปริซึมที่เราต้องการหาไซน์เซต้า1คืออะไรเซต้า1ก็คือ30องศาเซต้า2ก็คือเซต้าสะท้อนเท่ากับ60องศา30บวก30โอเคก็ไม่ยากนะเราก็ได้ว่า1ส่วน n ก็คือ sin 30 sin 1ส่วน2 sin 60ก็คือ root 3ส่วน2กลับขึ้นมาก็เป็น2ส่วน root 3เราก็ได้ว่า n คือ root 3ก็เป็นคำตอบดัชนีหักเหของปริซึมคือ root 3ดูใช้ไม่มีรูสามเพราะฉะนั้นก็มาเปลี่ยนรูสามรูสามก็ประมาณ 1.732 ก็คือ 1.7 ตอบใช้ข้อ3ข้อนี้ก็ไม่ยากโจทย์ไม่ได้บอกอะไรมาข้อนี้เราต้องดูรูปดีๆคือเขาบอกว่ามันเบนออกจากแนวเดิม30องศาแค่นี้เองที่โจทย์บอกให้หาดัชนีหักเหของปริซึมนี้แล้วก็มาดูว่าปริซึมอันนี้เนี่ยมันสะท้อนยังไงมันผ่านจุดตรงนี้มาตอนแรกตกกระทบตั้งฉากเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ได้หักเหตรงเข้ามาตรงๆจนตอนมันจะออกเนี่ยมันจะหักเหและตั้งเส้นแนวฉากก่อนเราก็จะได้ว่าเส้นแนวฉากของเราตรงนี้ตั้งฉากกับแนวรอยต่อตรงนี้ก็คือรังสีตกกระทบส่วนอันนี้เป็นรังสีสะท้อน
มุมที่เราจะมาใช้แทนสูตรจะต้องเป็นมุมรังสีทํากับเส้นแนวฉากเส้นแนวฉากอยู่นี่รังสีอยู่นี่เพราะฉะนั้นมุมนี้แล้วก็เส้นแนวฉากกับรังสีมุมนี้เริ่มต้นหามุมเซต้า1ก่อนก็หาได้จากเราตัดสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมคล้าย2รูปสามเหลี่ยมลูกเล็กกับสามเหลี่ยมลูกใหญ่เป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันมุมเท่ากันมุมนี้ซ้อนกันมุมฉากเหมือนกันเพราะฉะนั้นมุมที่เหลือนี้ก็คือ60องศาเราก็ได้60แล้วอันนี้60บวกกับเซต้า1เป็นมุมฉากเพราะฉะนั้นมุมเซต้า1ก็คือ90ลบ60เหลือ30จากนั้นเนี่ยเราก็รู้ว่าเซต้า2ของเราก็คือมุมอัลฟาตรงนี้บวกกับมุม30อันนี้เราดูมุมอัลฟามันคือมุมตรงข้ามของมุมเซต้า1ถูกไหมนี่เส้นนี้แล้วก็ตัดกับเส้นนี้เป็นมุมตรงข้ามกันเลยมุมตรงข้ามมันก็จะต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นมุมเซต้า1 30เซต้าตรงนี้เอ้ยอัลฟาตรงนี้ก็เป็น30เซต้า2หาได้จากอัลฟาบวก30ก็คือ30บวก30ก็ได้ว่าเซต้า2เราคือ60องศาจากนั้นเราก็มาแทนในสูตรที่เราตั้งไว้เมื่อกี้กฎของสเนล n 2ส่วน n 1เท่ากับเซต้า1ส่วนเซต้า2แทนค่าเราก็จะได้ว่าดัชนีหักเหในปีซึ่งของเราคือรูท3ก็มาดูช้อยไม่มีรูท3แต่มี 1.7 แทนก็ตอบ 1.7 ช้อยข้อ3นะ20ชายคนหนึ่งสูง170เซนติเมตรแล้วก็ตาของเขาเนี่ยอยู่ต่ำจากส่วนที่สูงที่สุดในร่างกายเป็นระยะ10เซนก็คือตาสูงจากพื้น160เซนถูกปะมีกระจกลาบตั้งอยู่บนพื้นในแนวดิ่งขอบบนของกระจกจะต้องอยู่สูงจากพื้นเท่าไรจึงจะทำให้เขามองเห็นเอวซึ่งอยู่สูงจากพื้น100เซนติเมตรก็วาดรูปก่อนดีที่สุดนะข้อนี้เราก็เริ่มต้นที่ชายคนหนึ่งวาดเป็นผู้ชายมีตัวก็มีขาอันนี้มีตาตรงนี้นะตรงนี้คือตาโอเคมีกระจกอันนึงเขาบอกว่าชายคนนี้สูง170เซนติเมตรนี่พื้นตาอยู่ต่ำจากส่วนที่สูงที่สุดในร่างกายเป็นระยะ10เซนก็ระยะตรงนี้10กระจกลาบตั้งอยู่บนพื้นแล้วก็เขาถามว่าขอบบนของกระจกจะต้องอยู่สูงจากพื้นเท่าไหร่คือถามความสูงกระจกเคสนี้จึงจะทำให้เขามองเห็นเอวซึ่งอยู่สูงจากพื้น100เซนนี่คือเอวเขานะเอวสูงจากพื้น100เซนใช้ตามองข้อนี้ก็ถ้าหลักการวาดรูปให้ง่ายๆเราสะท้อนไปข้างหลังดีกว่าก็คือว่าเขามองเหมือนกับว่ามีเขาอยู่ข้างหลังอีกคนหนึ่งมองเข้าไปในกระจกนะก็จะเห็นตัวเขาอยู่ข้างหลังก็มีตัวแล้วก็ขาเหมือนกันอันนี้คือเขามองเข้าไปในกระจกมีตาอยู่หลังกระจกจะเห็นตัวเองอยู่หลังกระจกทีนี้เขาต้องการให้เห็นเอวมองจากตาเนี่ยไปที่เอวก็หมายความว่าเอวเนี่ยจะต้องเราลากจากเอวไปเอวเท่ากันอยู่บนพื้นเดียวกันนะที่เอวเนี่ยมันก็จะสะท้อนกระจกโอ้ลากผิดอันนี้คือเอวเอวจะต้องสะท้อนมาอย่างนี้เอวจะสะท้อนจากกระจกแล้วก็เข้าตาเหมือนกับว่าเข้าตาเขาที่อยู่ในกระจกทีนี้ก็คือสะท้อนไปเขาต้องมองเห็นเอวเขาเอวเขาก็สะท้อนเข้ากระจกแล้วก็เข้าตาหมายความว่าถ้าเราต่อเส้นนี้ก็ต้องไปลงที่เอวเงาไอเอวอันนี้ก็ต้องเข้าตา
ในเงาโอเคก็จะได้ลักษณะนี้สมมุติว่ามันเป็นเส้นตรงสมมุติเขาถามว่าขอบบนของกระจกเนี่ยจะต้องอยู่สูงจากพื้นเท่าใดก็คือกระจกจะต้องสูงสุดถึงแค่ตรงนี้เองอันนี้ก็ไม่เกี่ยวเราต้องหาความสูงตรงนี้ความสูงเส้นดำนะนี่คือกระจกที่เราจะต้องใช้ถ้ามันตั้งอยู่บนพื้นก็ใช้แค่ถึงตรงนี้จนถึงจุดที่มันสะท้อนข้างบนก็ไม่เอาไม่ต้องใช้ก็ได้โอเคพอได้อย่างนี้แล้วเราก็กำหนดเรารู้ว่าตรงนี้10ตรงนี้101เพราะฉะนั้นเหลือตรงนี้เท่าไหร่60นั่นเองเพราะเขาสูง170แล้วก็ได้ว่ามันจะเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันให้ความสูงเรารู้แล้วว่าจากตรงนี้ถึงตรงนี้100ก็เราก็ดูแค่ว่ามันต้องสูงจากเอลไปอีกเท่าไหร่กำหนดให้มันสูงจากเอลไปอีก h ก็ได้เป็นสามเหลี่ยม2ลูกที่คล้ายกันนะโอเคก็ตั้งสามเหลี่ยมจะมีสามเหลี่ยมรูปใหญ่อันนี้แล้วก็รูปเล็กที่เราเอามาดูสามเหลี่ยมคล้ายโอเคมาคิดเลยเนื่องจากมันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันนะสองอันนี้เพราะว่ามุมเดียวกันมุมนี้มุมเดียวกันมุมฉากเหมือนกันแล้วก็มุมตรงนี้เท่ากันมุมเท่ากันสามมุมโอเคเวลาคิดสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยก็คือง่ายๆคือด้านเดียวกันอัตราส่วนด้านมันจะเท่ากันแล้วก็มองก่อนเอาด้านไหนดีด้านที่เราต้องการหาด้าน h ด้านตรงนี้ก็คือ hส่วนด้วยด้านยาวใหญ่ที่ h มีเห็นฐานรองฐานอันนี้สมมุติให้อันนี้เป็นมุมด้านรองฐานด้านฐานของมันด้านที่ตรงข้ามมุมเนี่ยอัตราส่วนมันก็ต้องเท่ากันตรงนี้ h ตรงนี้เท่าไหร่เอ่ยก็ได้ว่าตรงนี้คือ60ใช่ไหม h ส่วน60เท่ากับด้านไหนอีกที่เรารู้ทั้ง2ด้านรู้ทั้ง2สามเหลี่ยมก็คือระยะที่เขายืนห่างจากกระจกเราให้ว่าเขายืนจะห่างจากกระจกเท่ากับ x ละกันเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็ต้องยืนห่างจากกระจกไปเป็น x ด้วยก็หมายความว่าด้านยาวอันนี้เมื่อกี้เราตั้งรูปเล็กส่วนด้วยรูปใหญ่เราได้รูปนี้ h ส่วน60แล้วก็เอาฐานนี้บ้าง x ส่วนด้วย 2x ก็เท่ากับ x ส่วน 2xก็จะได้ว่าความสูงของเขาคือ h ส่วน60รูทส่วน2ก็คือความสูงกระจกที่มันสูงจากเอวเขาคือ30เซนติเมตรแต่ว่านี่เป็นคำตอบหรือเปล่าไม่ใช่เพราะว่าเขาถามว่ากระจกจะอยู่ขอบบนกระจกจะต้องอยู่สูงจากพื้นเท่าไหร่ h ของเราที่ได้คือแค่ตรงนี้เองเพราะฉะนั้นเขาถามต้องอยู่สูงจากพื้นเท่าใดก็มาบวกข้างล่างนี้101ก็เป็น100บวกกับอีก30เป็น130คือความสูงของกระจกใช้ข้อ2โอเคข้อนี้ก็ขึ้นอยู่กับการวาดรูปนะถ้าวาดรูปดูง่ายๆเนี่ยมันก็จะได้อะไรที่ง่ายขึ้นเขาต้องการเห็นเอวถามว่าขอบบนกระจกเนี่ยต้องอยู่สูงจากพื้นเท่าใดจึงเห็นเอวแล้วก็กระจกเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นเราก็ค่อยๆวาดรูปก่อนว่าชายคนนี้มันสูงเอวสูงจากพื้น100เขาสูง170ตาอยู่ต่ำจากหัว101เพราะฉะนั้นส่วนกว้างตรงนี้คือ60แล้วก็ตั้งกระจกขึ้นมาพอเวลาเขาสะท้อนในกระจกเนี่ยถ้าให้ง่ายคือวาดรูปหลังกระจกด้วยก็จะเป็นภาพสะท้อนกันเอวจะต้องสะท้อนเข้าตาเขาก็คือเอวเนี่ยจะต้องสะท้อนที่ขอบบนของกระจกที่สูงที่สุดเพราะจะเห็นพอดีเห็นเอวแล้วก็สะท้อนเข้าตาทีนี้ถ้าเราวาดรูปข้างหลังด้วยเราก็ต่อแสงไปจะได้เป็นรูปที่ดูง่ายขึ้นก็จะได้สามเหลี่ยมคล้ายสองรูปคือสามเหลี่ยมรูปนี้แล้วก็สามเหลี่ยมรูปเล็กเวลาสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ย
เวลาคิดก็คือด้านอัตราส่วนของด้านเนี่ยมันจะเท่ากันก็แล้วก็เอาด้านนี้ก่อน h ส่วนด้วย60เท่ากับตรงนี้เรากำหนดให้เป็น x ตรงนี้ก็ต้องเป็น 2x เพราะว่ามันเป็นภาพสะท้อนก็จะได้ตั้งเป็นอย่างนี้ h ส่วน60เท่ากับ x ส่วน 2x ก็จะได้ว่า h เท่ากับ30ซมสามสิบเซนติเมตรยังไม่ใช่คำตอบเพราะว่าเขาถามกระจกสูงจากพื้นเท่าไหร่ที่เราได้คือกระจกสูงจากเอวเท่าไหร่กระจกสูงจากเอว30เซนแล้วเอวเนี่ยสูงจากพื้นอีก100เซนเพราะฉะนั้นกระจกก็ทั้งหมดต้องสูง130เซนติเมตรก็มาตอบคำถามของเขาก็คือขอบบนของกระจกต้องอยู่สูงจากพื้นเท่าไหร่ก็คือสูงจากพื้น130เซนติเมตรช้อยข้อ2ข้อ21ลวดเหล็กก้าสำหรับดึงลิฟต์ตัวหนึ่งมีพื้นที่หน้าตัด5ตารางเซนติเมตรแล้วก็ตัวลิฟต์และสัมภาระในลิฟต์เนี่ยมีน้ำหนักรวม 2,000 กิโลกรัมจงหาความเค้นสเตรสในสายเคเบิลขณะที่ลิฟต์กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งเรามาดูเรื่องความเค้นความเครียดกันก่อนความเค้นคือความเค้นก็คือ F ส่วน A แรงที่ดึงต่อพื้นที่หน้าตัดความเครียดคืออันนี้เป็นเรื่องของของแข็งนะความเครียดก็คือเดลต้า L ส่วน L ระยะยืดส่วนด้วยความยาวจริงๆแล้วมันก็จะทำให้เราได้ค่ามอดูลัสยังก็คือเค้นส่วนเครียดนั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องของของแข็งมีอยู่แค่3ตัวนี้นะของแข็งเค้นก็คือ F ส่วน A หารเครียดก็กลับเครียดขึ้นมาเป็น L ส่วนเดลต้า L สำหรับเรื่องของแข็งมีอยู่แค่3ตัวนี้ก็แม่นๆเค้นเครียดมอดูลัสยังข้อนี้ถามเรื่องความเค้นความเค้นคือ F ส่วน A เขาถามความเค้นในสายเคเบิลอันนี้เราต้องหาอะไรเขาบอกพื้นที่หน้าตัดมาแล้ว5ตารางเซนติเมตรบอกพื้นที่หน้าตัดของลวดที่ทำสายเคเบิลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการหาก็คือแรงที่ดึงลิฟต์ตัวนี้ขึ้นสำหรับแรงที่ดึงลิฟต์ตัวนี้เราก็มาดูว่าลักษณะมันเป็นยังไงเราวาดรูปก่อนแล้วกันลวดเหล็กก้าสำหรับดึงลิฟต์ก็มีลิฟต์อยู่ตัวหนึ่งใช้ลวดดึงขึ้นลวดเนี้ยไอ้สัมภาระในลิฟต์เนี้ยมีน้ำหนักรวม 2,000 กิโลกรัมแล้วก็ลิฟต์กำลังเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง2เมตรต่อวินาทีกำลัง2อันนี้ก็คือข้อมูลที่เขาให้มาเราต้องการหาว่าแรงที่ดึงในลวดนี้เป็นเท่าไหร่แรงที่ดึงในลวดนี้คืออะไรก็คือแรงทีนั่นเองแรงที่ดึงในลวดนี้คือแรงทีเราต้องหาแรงทีมาว่ามันเป็นเท่าไหร่ข้อนี้เราเขียนฟรีบอดี้ก่อนเราต้องใช้กฎนิวตันเพราะว่ามันมีความเร่งเข้ามาช่วยคลิปนี้เคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งใช้กฎนิวตันข้อ2ซิกมา F เท่ากับ ma เขียนฟรีบอดี้ก่อนมีอะไรบ้างแน่นอนว่าลิฟต์ตัวนี้มีมวลก็ต้องมีน้ำหนัก mg มีแรงดึงขึ้นหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ได้เลยซิกมา f เท่ากับ ma ลิฟต์ขึ้นเพราะฉะนั้นแรงดึงขึ้นมากกว่าแน่นอน t ลบ mg เท่ากับ ma ก็จะได้ว่า t ของเราคือ ma บวก mgm คืออะไร m ก็คือ 2,000 มวล 2,000 กิโลกรัม a คือ2เมตรเปอร์เซกแล้ว g ก็คือ10จะได้ว่าแรงที่ดึงลวดเส้นเนี้ยแรงในสู้ลวดเส้นนี้ก็คือ2,000 คูณกับ12คือ2,400นิวตันอันนี้เราได้แรงที่ดึงในลวดเส้นนี้มาแล้วเราจะหาความเค้นใช่ไหมเขาถามว่าความเค้นในสายเคเบิลขนาดลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งสูงสุดก็คือขึ้นด้วยความเร่ง2เมตรต่อวินาทีความเค้นคื
F ส่วน A F ก็คือแรงดึงในลวดเส้นนี้มันก็คือแรงตึงเชื่อมแหละที่เมื่อกี้เราหาได้24,000นิวตันแล้วก็พื้นที่หน้าตัดเขาบอกว่าลวดเหล็กก้านเนี้ยมีพื้นที่หน้าตัด5ตารางเซนติเมตร5ตารางเซนติเมตรเราต้องทำให้เป็นตารางเมตรโดยการคูณ10กำลังลบ4ก็จะได้เป็นตารางเมตรคำตอบออกมาความเค้นของเราคือ48คูณ10กำลัง6นิวตันต่อตารางเมตรอันนี้ก็คือความเค้นที่เราหาได้เป็นคำตอบของข้อนี้นะโจทย์ถามความเค้นก็ดูช้อย48คูณ10กำลัง6นิวตันต่อเมตรก็ตอบข้อ2นั่นเองสำหรับข้อนี้ก็เป็นเรื่องของแข็งเรื่องความเค้นผสมกับกฎนิวตันเขาให้มาว่าลวดเส้นนี้มีพื้นที่หน้าตัดเท่านี้แล้วลวดเนี่ยกำลังดึงสัมภาระในลิฟต์ 2,000 กิโลกรัมขึ้นด้วยความเร่งด้วยเราต้องการหาความเค้นแล้วก็หาแรงที่มันดึงในเส้นลวดก่อนการหาแรงที่ดึงในเส้นลวดก็คือซิกมา F เท่ากับ MA เขียนมวลออกมาก่อนว่าเขียนแรงมาก่อนว่ามีอะไรบ้างลวดเส้นนี้กำลังดึงขึ้นมีแรงตึงเชือกดึงขึ้นคือลวดแรงดึงในลวดแล้วก็มี MG ดึงลงลวดกำลังเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง2เมตรต่อวินาทีซิกมา F เท่ากับ MA ก็คือ T ลบ MG เท่ากับ MA ย้ายข้างเพื่อหาค่า T ค่า T ที่เราได้ก็คือแรง F ที่ดึงในเส้นลวดนั่นแหละก็แทนค่าออกมาสุดท้ายแล้วเราได้ว่าค่า T ของเราคือ24,000 นิวตันพอได้ค่า T หรือค่า F ที่ดึงในเส้นลวดมาแล้วก็มาหาความเค้นได้ก็ความเค้นเท่ากับ F ส่วน A 24,000 หารด้วยพื้นที่หน้าตัดเขาให้พื้นที่หน้าตัดลวดมาเป็นตารางเซนติเมตรอันนี้คือจุดที่เขาหลอกเราก็ต้องทำให้มันเป็นตารางเมตรโดยการคูณ10กำลังลบ4ได้มาว่าความเค้นของเราก็คือ48คูณ10กำลัง6ก็ชอยข้อ2หน่วยเป็นนิวตันต่อเมตรกำลัง2นะความเค้นโอเค26ถังแก๊สใบ1มีปริมาตร30ลิตรบรรจุแก๊สออกซิเจนจำนวน4โมลมีแก๊สทั้งหมด4โมลต่ออยู่กับถังอีกใบ1ภายในเป็นศูนย์อากาศก็คือไม่มีอะไรเลยปริมาตร20ลิตรดังรูปจงหาว่าเมื่อเปิดวาล์วแล้วจะมีแก๊สออกซิเจนไหลไปสู่ถังเปล่าได้อย่างมากที่สุดกี่โมลถ้าการถ่ายเทแก๊สนี้เกิดขึ้นที่อุณหภูมิคงที่สำคัญ3ดอกข้อนี้ก็เป็นเรื่องแก๊สนะเราขอดูเรื่องแก๊สนิดหนึ่งแก๊สเนี่ยปกติจะมีสูตรที่เราใช้บ่อยๆก็คือกดรวมแก๊ส P1V1 ส่วน T1เท่ากับ P2V2 ส่วน T2 อันนี้จะเป็นกฎที่เราใช้บ่อยสำหรับสูตรนี้เนี่ยจะใช้เมื่อโมลคงที่คือไม่เกี่ยวกับโมลแล้วก็ P ในสูตรเป็น P สมบูรณ์อันนี้เป็นข้อมูลที่เราห้ามลืมหน่วยอุณหภูมิเป็นเคลวินสำหรับสูตรนี้เนี่ยเราจะแปลงได้หลายแบบมันจะมีการแปลงสูตรที่หลากหลายทำให้เราใช้ได้สะดวกขึ้นก็จะพี่ก็จะแปลงให้ดูก่อนนะจากสูตรเนี้ยถ้าเกิดว่า p คง t คงที่เราก็จะเหลือ p 1 v 1เท่ากับ p 2 v 2ถ้า v คงที่แล้วก็ p 1ส่วน t 1เป็นกฎบอยชานกิลูเซกอันนี้เป็นสูตรนี้เป็นกฎรวมแก๊สมาแล้วอันนี้ใช้สำหรับโมลคงที่ถ้าโมลไม่คงที่ล่ะก็จะมีสูตร p v เท่ากับ n r t หรือpv เท่ากับ nkbt ถ้าโมลไม่คงที่ก็คือขึ้นอยู่กับโมลด้วย n นี่คือโมล n เล็กคือโมล n ใหญ่คือจำนวนโมเลกุล r ก็คือค่าคงที่ kb ก็คือเป็นค่าคงที่เหมือนกันอย่าสับสนกับเคมีนะค่า r นี่ในเคมีก็มีแต่ว่ามันจะใช้คนละตัวกันแล้วก็อุณหภูมิใช้เป็นเคลวินเหมือนเดิมสำหรับสูตรนี้เนี่ยก็จะแปลงได้หลายแบบก็คืออ่ะวิธีแรกถ้าเรามี PV เท่ากับ NRT
หรือ PV เท่ากับ NKBT แล้วมวลคงที่ถ้าเขาถ้าไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเราแปลงให้มันเหลือแต่ค่าคงที่ตัวหนึ่งเนี่ยก็คือย้ายข้างไป PV ส่วน NT เท่ากับR ที่เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า PV เท่ากับ NT ต้องได้ค่าคงที่เราก็จะได้สูตรการเปรียบเทียบขึ้นมาว่า P1 V1 ส่วน N1 T1 เท่ากับ P2 V2 ส่วน N2 T2 อันนี้ก็ได้เป็นสูตรที่เรามาใช้เลยเวลาที่มันมี2ลักษณะ2กระป๋องเปรียบเทียบกันอะไรอย่างเงี้ยโดยที่โจทย์ถามโมลหรือโจทย์บอกโมลมาให้ก็ใช้สูตรนี้นะแล้วถ้าเกิดว่ามันเขาบอกมาว่ามันเป็นแก๊สชนิดเดิมอย่างเช่นในข้อนี้เนี่ยมันเป็นออกซิเจนตัวเดียวเพราะฉะนั้น P1 V1 ส่วน N ของเราคือโมลโมลก็คือมวลหารด้วยมวลโมเลกุล M ใหญ่ส่วน T เท่ากับP2 V2 ส่วน M ส่วนมวลโมเลกุล M1 M2 T2 ก็จะเห็นว่าถ้ามันเป็นแก๊สตัวเดิมเนี่ยมวลโมเลกุลมันเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อีกสูตรหนึ่งว่า P1 V1 ส่วน M1 T1 เท่ากับ P2 V2 ส่วน M2 T2 อันนี้เราก็เลยได้เป็นสูตรขึ้นมาอีกสูตรหนึ่งแล้วเราก็แปลงได้อีกจากสูตร M เนี่ยถ้าเราหารเอาปริมาตรลงมาหารเราจะได้เป็นสูตรที่มีความหนาแน่นก็คือปริมาตรอยู่ข้างบนนะถ้ากลับลงมาก็ต้องกลับมาหารอีกทีนึง P1 ส่วน M1 V1 T1 เท่ากับ P2 ส่วน M2 V2 T2นี่ก็คือปริมาตรมาจากสูตรนี้เอาอันนี้คือกลับขึ้นก็คือเป็น PV เรามาลงมาข้างล่างได้ว่าสูตรที่มีความหนาแน่นเข้ามาเกี่ยวข้องแปลงง่ายๆนะสูตรพวกนี้ก็รู้วิธีแปลงไว้แล้วไปแปลงเองก็ได้อันนี้ก็เป็นสูตร3สูตรแปลงสีเขียวสีแดงสีฟ้ามันก็ต่อเนื่องกันมานะก็แปลงได้เองง่ายๆถ้าเขาให้เปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยเลือกสูตรให้ถูกแล้วก็จะใช้ได้สะดวกขึ้นนะสำหรับข้อนี้เขาบอกว่าถังแก๊สอันนี้เนี่ยมีรูปมาให้เขาพูดว่าถังแก๊สนี้มีปริมาตร30ลิตรก็คือใบนี้มี30ลิตรบรรจุแก๊สออกซิเจนจำนวน4โมลก็ N ทั้งหมด4โมลต่ออยู่กับถังอีกใบหนึ่งภายในเป็นสุญญากาศมีปริมาตร20ลิตรแล้วก็ถามว่าถ้าเราเปิดวาล์วจะมีแก๊สออกซิเจนเนี่ยไหลไปสู่ถังเปล่าได้อย่างมากที่สุดกี่โมลถ้าการถ่ายเทนี้เกิดขึ้นที่อุณหภูมิคงที่ข้อนี้โมลเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นสูตรที่เราเลือกใช้ก็คือPV เท่ากับ NRT เราก็เลือกสูตรขึ้นมาก่อนPV เท่ากับ NRT ข้อนี้พิจารณาว่าเราจะเปรียบเทียบกัน P ของเราเนี่ยถ้าเราเปิดวาล์วปุ๊บ P ตรงนี้เราย้ายให้ได้สูตรก่อนดีกว่า PV เท่ากับ NRT เราย้ายแน่นอนว่า PV ส่วน NT เท่ากับค่า R คงที่เราก็ได้ว่า P1 V1 ส่วน N1 T1 เท่ากับ P2 V2 ส่วน N2 T2 ฝั่งนี้ P1 P2ถ้ามันถ่ายเทเปิดวาล์วให้ถ่ายเทมันจะหยุดเมื่อไหร่ก็หยุดเมื่อความดันคงที่เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้ว P1 ต้องเท่ากับ P2 ในเมื่อ P1 เท่ากับ P2 เราก็จะตัดได้1ตัวปริมาตร
ก็30ลิตรกับ20ลิตรโอเคอุณหภูมิคงที่ด้วยก็ตัดอุณหภูมิทิ้งเพราะฉะนั้นสูตรของเราเหลือแค่ v 1ส่วน n 1เท่ากับ v 2ส่วน n 2โอเคเข้าแทนค่าเลยเราต้องการรู้ว่ามันได้กี่โมล v 1ก็คือ30ลิตร30ลิตรต้องทำให้มันเป็นลูกบาศก์เมตรโดยการคูณ10กำลังลบ3ทำลิตรให้เป็นลูกบาศก์เมตรหารด้วยโมล1อันที่2มี20ลิตรเราก็จะได้ว่า n 1คือ3ส่วน2ของ n 2โมลที่ถังที่1เนี่ยจะเป็น3ส่วน2ของโมลถังที่2ทีนี้เริ่มต้นเขาบอกไว้ว่าโมลในถังแรกตอนแรกมี4โมลเมื่อมันกระจายไปกระจายมาเนี่ยสุดท้ายแล้วโมลรวมมันก็ต้องเหลือเท่าเดิมเพราะฉะนั้นโมลหลังจากที่มันกระจายแล้ว n1 บวก n2 ก็ยังต้องเหลือ4โมลเราได้ว่า n1 ของเราคือ3ส่วน2 n2 บวกกับ n2 เราก็จะหาโมลในถังที่2ได้เป็น5ส่วน2 n2 เท่ากับ4 n2 ของเราก็คือ8ส่วน5หรือ 1.6 โมลนั่นเองอันนี้ก็คือโมลของแก๊สในถังที่2 1.6 โมลตอบข้อ3สำหรับข้อนี้เนี่ยเขาถามว่าแก๊สตอนแรกเขาบอกว่าแก๊สใบหนึ่งเนี่ยถังแก๊สใบหนึ่งมีปริมาตร30ลิตรมีอยู่4โมลแล้วเขาก็ไปเปิดวาล์วให้มันกระจายไปถังอีกใบหนึ่งซึ่งมีปริมาตร20ลิตรถามว่าไอ้ถัง20ลิตรเนี่ยมันจะได้ไปกี่โมลโดยที่มันเกิดที่อุณหภูมิคงที่เราก็มาเริ่มดูกันก่อนว่าถ้าเปิดวาล์วแล้วเกิดอะไรขึ้นก็โมลก็จะเปลี่ยนไปถังแรกก็จะเหลือโมล n1 ถังที่2ก็จะได้โมล n2 โมลแก๊สจะกระจายไปแล้วก็ความดันก็กระจายไปมันจะหยุดถ่ายเทแก๊สกันต่อเมื่อความดันคงที่แล้วก็เขาบอกว่าทำที่อุณหภูมิคงที่อยู่แล้วข้อนี้เราใช้สูตร PV เท่ากับ nRTเปรียบเทียบ2ถังแล้วก็ย้ายค่าให้เหลือ R R มันเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้น2ถังนี้ค่า R ต้องเท่ากันก็คือค่า PV ส่วน NT เท่ากันแล้วก็ตั้งเลยว่า P1 V1 ส่วน N1 T1 เท่ากับ P2 V2 ส่วน N2 T2 สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราบอกไว้ว่าถ้ามันจะหยุดถ่ายเทสุดท้ายต้องเป็นหยุดที่ความดันคงที่เพราะฉะนั้น P1 ก็เท่ากับ P2 ตัดไปเขาพูดว่าทำที่อุณหภูมิคงที่ด้วยเพราะฉะนั้นอุณหภูมิก็เท่ากันตัดไปเราก็จะเหลือสูตรใหม่ว่า v 1ส่วน n 1เท่ากับ v 2ส่วน n 2แทนค่าเลยเรารู้ปริมาตรของถัง2ถังอยู่แล้วเราก็จะได้ความสัมพันธ์ระหว่างโมลที่ถังที่1กับโมลที่ถังที่2แล้วก็เรารู้ว่าตอนแรกเนี่ยมันมีอยู่4โมลแก๊สทั้งหมดมี4โมลไม่ว่ามันจะกระจายไปยังไงมันอยู่ในนั้นเนี่ยโมล n 1บวก n 2ก็ต้องได้4โมลเหมือนเดิมเราก็แทนค่า n1 ด้วย3ส่วน2 n2 จากที่เมื่อกี้เราได้แล้วก็จะได้ว่า n2 ของเราคือ 1.6 โมลตามที่โจทย์ถามว่าแก๊สออกซิเจนเนี่ยจะไหลไปสู่ถังเปล่าได้มากที่สุดกี่โมลถ้าเกิดว่าเกิดการถ่ายเทที่อุณหภูมิคงที่ก็คือเราก็ตอบว่ามันจะไหลไปได้ 1.6 โมลช้อยข้อ3ข้อ23เครื่องอัดไฮดรอลิกสำหรับยกรถยนต์เครื่องหนึ่งใช้น้ำมันที่มีความหนาแน่น 8,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็พื้นที่ของลูกสูบใหญ่และลูกสูบเล็กมีค่าเท่านี้และก็เท่านี้ตามลำดับต้องการยกรถยนต์หนัก 1,000 กิโลกรัมแล้วก็มีโจทย์ต่อบอกว่าขณะที่กดลูกสูบเล็กเนี่ยระดับน้ำมันในลูกสูบเล็กอยู่สูงกว่าระดับน้ำมันในลูกสูบใหญ่100เซนติเมตรโอ้โหโจทย์ซับซ้อนมากขณะที่กดลูกสูบเล็กระดับน้ำมันในลูกสูบเล็กอยู่สูงกว่าระดับน้ำมันในลูกสูบใหญ่100เซนติเมตรถามแรงที่กดบนลูกสูบเล็กมีค่าเท่าใด
ข้อนี้เป็นเรื่องของเครื่องอัดไฮดรอลิกนะดูเรื่องเครื่องอัดไฮดรอลิกนิดนึงเครื่องอัดไฮดรอลิกเนี่ยมันสร้างขึ้นมาจากกฎของปาสคาลก็เราต้องทราบกฎปาสคาลก่อนกฎปาสคาลก็คือถ้าเราเพิ่มความดันแก่ของไหลที่อยู่นิ่งความดันที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะกระจายไปทั่วของเหลวจะกระจายภายในของไหลก็ได้นะจริงๆแล้วเขาใช้ของไหลทำให้ผิวภาชนะทุกจุดมีความดันเพิ่มขึ้นเท่ากันหมดอันนี้ก็คือกฎของพาสคาลถ้าเพิ่มความดันแก่ของไหลที่อยู่นิ่งความดันที่เพิ่มขึ้นจะกระจายในของไหลทำให้ผิวภาชนะทุกจุดเนี่ยมีความดันเพิ่มขึ้นเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นจากกฎของพาสคาลข้อนี้เนี่ยเขาก็เลยเอามาสร้างเป็นเครื่องอัดไฮดรอลิกก็จะเป็นลักษณะของเครื่องอัดที่สามารถยกลดได้มันจะผ่อนแรงก็จะเป็นลักษณะมีลูกสูบมีของเหลวอยู่ก็คือจะมีของเหลวอยู่ในนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราออกแรงกด F ลงไปตรงนี้จากกฎของพาสคาลบอกว่าถ้าเราเพิ่มความดันให้ของไหลที่อยู่นิ่งความดันมันจะกระจายทำให้ทุกส่วนเนี่ยมีความดันเพิ่มขึ้นเท่ากันหมดใช่ไหมถ้าเรากด F เข้าไปก็คือเกิดความดันขึ้นความดันที่เกิดขึ้นก็จะดันด้านนี้ขึ้นถ้าเรามีรถอยู่บนนี้คันหนึ่งรถก็จะถูกยกขึ้นอันนี้ก็เป็นหลักเพราะฉะนั้นหลักของมันก็คือเมื่อออกแรงกดลูกสูบลูกสูบด้านพื้นที่เล็กนะด้าน A เล็กมันจะทำให้ของเหลวมีความดันเพิ่มขึ้นเท่ากับ F ส่วน A เล็กอันนี้คือพื้นที่หน้าตัดเล็กนะแล้วความดันที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะถ่ายทอดไปทุกๆจุดดังนั้นที่รูปสูบใหญ่ก็จะมีความดันเพิ่มขึ้นเท่ากับ P ด้วยก็คือ F ส่วน A แล้วก็ทำให้มันยกน้ำหนักได้ W ส่วน A ใหญ่อันนี้ก็คือเวลาเราคิดเรื่องไฮดรอลิกความดันที่เพิ่มขึ้นมันเท่ากันเพราะฉะนั้นมันก็จะผ่อนแรงเราได้มากขึ้นเพราะว่าพื้นที่หน้าตัดเล็กเราก็ออกแรงน้อยพื้นที่หน้าตัดใหญ่ก็จะทำให้ยกรถได้มากขึ้นพื้นที่หน้าตัดเล็กก็ออกแรงน้อยเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันก็เป็นเครื่องอัดไฮดรอลิกนะสำหรับข้อนี้ก็คือเครื่องอัดไฮดรอลิกนั่นแหละยกรถยนต์เครื่องหนึ่งใช้น้ำมันเป็นของเหลวที่อยู่ข้างในแล้วก็บอกพื้นที่ของลูกสูบใหญ่ลูกสูบเล็กมาถามว่าถ้าต้องการยกรถยนต์หนัก 1,000 กิโลกรัมเนี่ยขณะที่กดลูกสูบเล็กระดับน้ำมันในลูกสูบเล็กอยู่สูงกว่าระดับน้ำมันในลูกสูบใหญ่100เซนติเมตรถามแรงที่กดลงบนลูกสูบเล็กก็คือว่ามันเป็นลักษณะเราต้องวาดรูปก่อนอันนี้คือลูกสูบเล็กนะอ
นี้คือลูกสูบใหญ่แล้วก็เขาบอกว่าขณะที่กดลูกสูบเนี่ยระดับน้ำมันในลูกสูบเล็กอยู่สูงกว่าระดับน้ำมันในลูกสูบใหญ่100เซนติเมตรก็คือตรงนี้ลูกสูบเล็กแล้วก็ลูกสูบใหญ่ระดับน้ำมันในลูกสูบเล็กอยู่สูงกว่าระดับน้ำมันในลูกสูบใหญ่100เซนติเมตรตรงนี้อ่ะสูงกว่า100ทีนี้ลูกสูบไม่เท่ากันเวลาเราคิดความดันเนี่ยเราก็ใช้ F ส่วน A ไม่ได้แหละต้องตั้งสมการใหม่อ่ะเขาบอกมาว่าต้องการที่จะหาว่ามันเนี่ยต้องกดแรงเข้าไปเท่าไหร่ใช่ป่ะที่เราต้องการหาคือต้องกดเข้าไปเท่าไหร่วิธีการก็คือในเมื่อความดันแต่ละจุดมันเท่ากันเราก็กำหนดว่าพิจารณาที่จุดตรงนี้ความดันมันจะต้องเท่ากันให้ตรงนี้เป็นจุด A ละกันตรงนี้เป็นจุด B เขาจะได้ว่าความดันที่ A กับ B เท่ากันความดันที่ A เท่ากับความดันที่จุด Bความดันที่จุด A มีอะไรบ้างก็จะเป็นความดันจากข้างบนที่ดันลงมาก็คือ F ส่วน A A เล็กแล้วก็มี rho gh ที่ต่างกันด้วยตรงนี้มีระดับความสูงที่ต่างกันตัวนี้จะเกิดความดันจาก rho gh อีกนิดนึงส่วนความดันที่จุด B ก็คือแรงที่ยกเลย W ส่วน A ใหญ่เท่าเดิมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะตั้งสมการได้แหละเราก็แทนค่าแล้วหาเราต้องการหาแรงที่ยกขึ้นแรงที่เรากดลูกสูบเล็กใช่ไหมเขาถามแรงที่กดลูกสูบเล็กก็คือ F หา F โจทย์บอกอะไรมาบ้างบอกว่าหา F เราต้องการหาพื้นที่หน้าตัดเล็กคือพื้นที่ของลูกสูบเล็กมีค่า25ตารางเซนติเมตรตารางเซนติเมตรอีกแล้วก็คูณ10กำลังลบ4ไปแล้วก็บวกกับ rho gh rho ก็คือความหนาแน่นของน้ำมันเขาบอกมาว่าน้ำมันความหนาแน่น800กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร g 10ความสูงก็คือสูงจากระดับลูกสูบไอ้สูงกว่าตรงจุด A เนี่ย100อะไรเอ่ยก็คือ100เซนติเมตรจากที่โจทย์บอกอย่าลืมดูหน่วยด้วยนะ100เซนก็ 0.1 เมตรแล้วก็เท่ากับน้ำหนักที่เขายกขึ้นเขาบอกว่าต้องการยกรถยนต์หนัก 1,000 กิโลกรัมหารด้วยพื้นที่หน้าตัดใหญ่พื้นที่หน้าตัดใหญ่ก็คือ 1,000 ตารางเซนติเมตร 1,000 ตารางเซนติเมตรก็ทำให้เป็นตารางเมตรคูณ10กำลังลบ4ก็คิดเลขออกมานะอันนี้คิดไม่น่ายาก 1,000 ก็กลับขึ้นมาตรงนี้ได้10กำลัง4อันนี้คูณกันเหลือ800ก็ได้F ส่วนด้วย25คูณ10กำลังลบ4เนี่ยเท่ากับอันนี้10กำลัง4ก็คือ10,000 10,000 ลบ800เหลือ10,000 ลบ800เหลือ9,200ย้าย25คูณ10กำลังลบ4ไปคูณ